ามีการรัฐประหารปี57คดีเหล่านี้ก็จะถูกซุกคนสังฆาก็ยังลอยนวลเพราะปปช.ชุดนี้ทำตัวเป็นศาลไม่ส่งต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสงสัยไม่ผิดจริยธรรมมั้งหรือยังไงนะดังนั้นเพียงชั่วเวลาที่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจำนวนหนึ่งมันก็มีการขยับขับเคลื่อนในการที่จะดำเนินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่รัฐบาลก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบหมดมาจนถึงบัดนี้ดังนั้นวีรชนเมษาพฤษภา53ไม่มีอนุสรณ์สถานไม่มีเราไม่ได้ต้องการนะไม่มีพวงหรีดจากฝ่ายรัฐมีใครต้องการบ้างไม่มีใครต้องการเพราะพวงหรีดของประชาชนของคนเสื้อแดงของเยาวชนต่างหากที่มีเกียรติอย่างสูงส่งที่จะวางไว้ณตรงนี้เราไม่ต้องการพวงหรีดของเจ้าหน้าที่รัฐการตายของการชุมนุมบางอย่างเราตรวจสอบได้มีเจ้าหน้าที่รัฐมามีฝ่ายสนับสนุนรัฐประหารมาแล้วมีอนุสรณ์สถานแต่ว่าเมษาพฤษภาปี53ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เอาความยุติธรรมก็ไม่ต้องทวงอนุสรณ์สถานก็ไม่ต้องทวงแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือร่วมการต่อสู้ขับเคลื่อนของประชาชนต่างหากเราจึงจะได้ความยุติธรรมและอาจจะได้อนุสรณ์สถานของวีรชนเมษาพฤษภาได้มาด้วยการต่อสู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่การร้องขอดังนั้นนะฮะไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไหร่เราก็จะทำการไม่ใช่ทวงถามนะทวงถามเป็นวิธีการคนเชื่อแดงทั้งหลายจึงเรียนรู้ด้วยการร่วมต่อสู้ด้วยหลักการด้วยเป้าหมายที่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการต่อสู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีเพื่อบอกให้เขารู้ว่าค่าเท่าไหร่ยกเท่าไหร่มันก็ยังมีคนต่อสู้เกิดใหม่และคนที่ต่อสู้ที่เกิดใหม่ก็จะมีคุณภาพยิ่งกว่าผู้นำและนักต่อสู้รุ่นเก่าเสียด้วยดังนั้นอย่าหวังว่าการฆ่าหรือการยุบพรรคการเมืองจะทำลายการต่อสู้ของประชาชนได้ตรงข้ามคุณจะมีศัตรูที่น่ากลัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อายุ13ขวบขึ้นมาเป็นลำดับนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะนั้นในวันนี้นะฮะเราก็มาสดุดีกันอีกครั้งหนึ่งและรำลึกเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเราจะไม่ทวงแล้วความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมเพราะกระบวนการยุติธรรมขณะนี้มันขึ้นต่ออำนาจซึ่งเป็นอำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเป็นอำนาจซึ่งต้องการรักษาเอาไว้ดังนั้นความมั่นคงที่ถือว่าความมั่นคงของชาติศาสตร์กษัตริย์ที่แท้ก็คือความมั่นคงของคณะบุคคลและเครือข่ายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนี่ไม่ใช่ความมั่นคงของประชาชนดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ต่อสู้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะท่านต่อไปนะคะที่จะขึ้นมาสาวสดุดีในวันนี้นะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะท่านต่อไปคุณกอแก้วพิกลทองค่ะOkay, okay, okay.
กล่าวสวัสดีญาติประชาชนผู้ทุกคนอยู่บนความเจ็บปวดมา12ปีพี่น้องเสื้อแดงทั้งรุ่นเก่าและเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังหลอมรวมมาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้ประชาธิปไตยในอนาคตครับมางานนี้ทีไรต้องยอมรับว่ามันเป็นความเจ็บปวดของเราเป็นความเจ็บปวดที่เราไม่นึกว่าประเทศไทยที่ครั้งหนึ่งเราคิดว่ากำลังจะสิวิไลแต่รัฐบาลสามารถใช้อาวุธปืนสงครามในการเข่นฆ่าประชาชนกลางเมืองหลวงไม่เคยคิดไม่เคยฝันไม่นึกว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับในเมื่อเขากล้าฆ่าเรากล้าฆ่าประชาชนตัวเปล่าๆตาดำๆได้ทั้งสิ่งที่เหลือผมเชื่อว่าเขากล้าทำทั้งหมดเพื่อรักษาอำนาจของกลุ่มเขาไว้ครับผมเสียใจที่เกิดเหตุร้ายขึ้นแต่ความเจ็บปวดในวันนั้นวันนี้ก็แปลมาเป็นพลังที่ถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ที่มีพลังเหนือกว่ากว้างกว่าและกำลังแตกหน่อออกดอกออกผลในวันข้างหน้าคนกลุ่มนี้จะมานำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายอย่างที่เราวาดหวังไว้วันนี้ครับพี่น้องครับผมเองเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้แต่ดีใจที่มีคนรุ่นใหม่มารับไม้ต่อการขยายแผ่กว้างไกลของคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ที่เราเห็นศักยภาพในการต่อสู้มาระยะหนึ่งแล้วต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจเป็นสิ่งที่น่าดีใจและเป็นสิ่งที่เราสามารถตั้งความหวังไว้นะครับว่าวันหนึ่งเราจะมาถึงวันนั้นและผมเชื่อว่าไม่เกิน10ปีต่อจากนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องแสดงรุ่นอาวุโสที่รับเงินเดือน600 700 800ทุกๆเดือนขอเรียนว่าท่านต้องหายใจเข้าไว้นะครับหายใจเข้าไปครับท่านต่อสู้มา10กว่าปีแล้วเหนื่อยยากลำบากแสนเข็ญนอนกลางดินกินกลางถนนบางคนต้องหย่ากับผัวบางคนต้องทะเลาะกับลูกแต่เพื่อต้องการอันแข็งกล้าของท่านท่านก็ยอมทำนอนที่บ้านนอนห้องแอร์ไม่เอามานอนกลางสี่แยกลาดประสงค์หวังวันน้ำก็ไปดับห้องน้ำห้องส้วมก็ลำบากผมเองฐานะคนทำห้องส้วมก็ลำบากแต่ท่านได้พิสูจน์ตัวตนและส่งอนิสงส์มายังปัจจุบันแล้วท่านขอเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านได้ตั้งไปทันไว้อุดมการณ์ของท่านนั้นจะสำลิดผลในเร็ววันนี้ถ้าเป็นไปได้ปีหน้ายิ่งดี2ปีข้างหน้ายิ่งดีวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนักต่อสู้ทุกท่านขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคประชาชาติที่มาร่วมงานและให้กำลังใจต่อญาติประชาชนในวันนี้สามพรรคการเมืองนี้ได้ใส่จิตใจให้เห็นแล้วว่าเขายืนข้างประชาไทย 100% ครับพี่น้องครับท่านพี่น้องครับวันนี้เราจะยืนหยัดต่อไปใช่ไหมครับเราจะสู้ต่อไปใช่ไหมครับสู้ต่อไปก็อย่าลืมนะครับเลือกตั้งทีไรเลือกพรรคที่ยืนข้างประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับเสียดายเนี่ยนายหัววีระมอเวง
พี่เงาะพี่วิภูแถลงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งนั้นลงไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรหาเสียงได้ช่วยหาเสียงได้ช่วยเชียร์ได้ส่วนคนที่มีเมียอยากพี่เงาะก็เอาเมียลงส่วนเบาเหวงเมียไม่ยอมลงท่านพี่น้องครับอันวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับญาติประชาชนทุกคนที่เห็นหน้าใครใดก็แทบจะร้องไห้ทุกครั้งผมเสียน้ำตาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบในความอมหิตครั้งนี้แต่ว่าผมจะไม่ยอมให้ความเสียใจความจริงชังมาบดบังเป้าหมายและอุดมการณ์ของเรานะครับขอเรายืนหยัดต่อสู้ต่อไปและวันนั้นจะมาถึงครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะในช่วงนี้นะคะจะมีพวงหรีดมาอีกหนึ่งแห่งนะคะค่ะขอเสียงตาตกมือให้กับมังกรปฏิวัติค่ะได้เลยค่ะค่ะมาแปลกนะยินดีค่ะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะแต่เดี๋ยวจะบอกคุณก่อแก้วว่าเดี๋ยวยังไม่ลืมห้องน้ำที่ท่านทำนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะในช่วงโอกาสนี้นะคะก็จะมีผู้ที่จะมากล่าวสดุดีอีกท่านนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวรชัยเหมะค่ะสวัสดีครับเสียงอาจจะแห้งหน่อยแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะผมรู้สึกวันนี้นะครับแล้วผมคิดถึงวันที่พวกเราถูกฆ่าความจำที่ไม่มีวันลืมเด็ดขาดเลยครับแม้แต่ตายนะถ้ามีวิญญาณยังสาปแช่งให้คนฆ่าพี่น้องเราจงตายจงตายเหมือนพวกเราเลยครับพี่น้องระยะเวลา12ปีที่ไม่เคยลืมที่เห็นพี่น้องเราป้องสมองกระจุยกระจายผมพูดทุกครั้งผมพูดอย่างนี้ผมเห็นญาติวีรชนผมเห็นลูกหลานหลานต้องเศร้ามีความรู้สึกว่าขาดพ่อขาดแม่ลูกไม่ได้เรียนหนังสือเห็นลูกพ่อแล้วร้องไห้ทุกวันความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นสำหรับญาติพี่น้องของวีรชนและพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศแล้วเราได้สู้กันมา12ปีพวกเราแกนนำทุกคนที่ต่อสู้แกนนำนปช.ทุกคนเรียกวุฒิครับติดคุกหมดครับพี่น้องเหลืออาจารย์ธิดาคนเดียวครับคอยส่งข้าวส่งน้ำครับพี่น้องตบมือให้อาจารย์ธิดาเรามาต่อสู้บอกให้ยุบสภาตามระบบประชาธิปไตยแต่ทำไมต้องฆ่าเรา99ศพไอ้เผด็จการเนรคุณประชาชนมันไม่มีวันสำนึกได้เลยครับว่าเงินที่ใช้อยู่ทุกบาททุกสตังค์เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนอำนาจที่คุณมีอยู่คุณกุมกลไกรัฐคุณมีปืนอยู่ในมือคุณเป็นข้าราชการประจำคุณคุมรถถังและคุณยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จแล้วเข้ามาบริหารทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัดแล้วตั้งกรายางประทับรับความชอบธรรมในการใช้งบประมาณพี่น้องใช้งบประมาณตามอำเภอใจไปตั้งกาประทับไม่ว่าจะเป็นสว.สนช.หรือว่าองค์กรอิสระต่างๆเพื่อประทับความชอบธรรมในการใช้อำนาจและใช้ทรัพยากรงบประมาณตามอำเภอใจของพวกมันเช่นซื้อเรือดำน้ำซื้ออาวุธสงครามซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์กับพี่น้องมันช้ำยังทำได้เลยประเทศไทยยุคนี้ยุคประยุทธ์จันทร์โอชามันทำได้หมดครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมา80ปีกับพายเรือในอ่างครับได้รัฐบาลประชาชน
ได้รัฐบาลที่ใช้อำนาจใช้งบประมาณไปส่งพี่น้องประชาชนยกทักษิณชินวัตรมันก็ยึดอำนาจมายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้อำนาจจากประชาชนมาใช้อำนาจในการบริหารงบประมาณมันก็ยึดอำนาจกับพี่น้องพอมายุคนี้ใช้อำนาจจากปลายกระบอกปืนมาใช้งบประมาณพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับอ้วนการเมืองบางพรรคออกมาหาเสียงบอกว่าจะไม่ร่วมกับเผด็จการจะไม่ร่วมกับประยุทธ์จันทร์โอชาแต่พอได้เป็นสสมาครับเจนไปร่วมเจนไปร่วมเลยครับพี่น้องไปร่วมกับเผด็จการพรรคการเมืองไหนบ้างพี่น้องทราบอยู่ใช่ไหมครับอย่าไปเลี่ยงพวกพรรคการเมืองอ้วนเหล่านี้พี่น้องเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราไม่ต้องการความยุติธรรมด้วยการขอร้องแต่เราจะเอาความยุติธรรมขึ้นมาจากการต่อสู้ของพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องไม่มีความยุติธรรมในชนชั้นผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมผู้มีอำนาจยึดครองประเทศที่เป็นประเด็นการไม่มีความยุติธรรมในไหนที่จะคนมีอำนาจจะเอาให้พี่น้องประชาชนมีแต่พี่น้องประชาชนจะร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาความยุติธรรมเอาประชาธิปไตยคืนมาใช่ไหมครับพี่น้องแล้ววันนี้ความยุติธรรมและชัยชนะของพวกเราของพี่น้องคนไทยมันสะสมขึ้นเรื่อยๆครับการต่อสู้ของพวกเรามีแต่พี่น้องเมื่อก่อนเห็นไหมครับคุณแม่คุณพ่อกินน้ำหมากลายหอมแก้มติดจมูกครับแต่วันนี้เป็นยังไงครับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขามีจิตสำนึกทางการเมืองที่มีความตื่นตัวทางการเมืองออกมาต่อสู้แทนพวกเราร่วมกับพวกเราครับเราต้องทำให้เขาเห็นว่าวันนี้คนไทยทั้งคนหนุ่มทั้งคนรุ่นพวกผมรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตายายรุ่นออกมาต่อสู้ร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งอีกไม่นานครับพี่น้องวันนี้ชัยชนะเริ่มเป็นของประชาชนทำไมผมบอกว่าชัยชนะเริ่มเป็นของประชาชนเพราะวันนี้ไอ้พวกประเด็นการกำลังแพ้ทางการเมืองพี่น้องกำลังจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีครับพี่น้องไม่นานอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้เอาความยุติธรรมและเอาประชาธิปไตยขึ้นมาถ้ามีเลือกตั้งเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่าเลือกไอ้พวกอ้วนการเมืองปากว่าตาขยิบได้สสได้อำนาจจากประชาชนและไปร่วมกับเผด็จการอย่าไปยอมพี่น้องครับอย่าไปยอมให้มันหลอกซ้ำซากได้ไหมพี่น้องพวกเราต่อสู้กันมานานพอสมควรเอาชีวิตไว้ให้ได้เพื่อดูความเติบโตของประชาธิปไตยเพื่อให้เห็นว่าเราสู้แล้วไม่ตายเปล่าครับพี่น้องวันนี้ขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงขอบคุณพรรคการเมืองทุกพรรคที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่มาร่วมงานในวันนี้พวกเราร่วมต่อสู้ต่อไปพี่น้องอย่าท้ออย่าถอยสู้สู้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีแนวร่วมประชาธิปไตยอีกหนึ่งท่านท่านต่อสู้มายาวนานขอเสียงประเมินต้อนรับนายบ้านเวงโต๊ะกีฬาการค่ะร้อนไหมครับร้อนหรือเปล่า12ปีที่แล้วนะครับเราอยู่กันตั้งแต่วันที่12มีนาจนวันที่19พฤษภาร่วม70วันใช่ไหมครับร้อนกว่านี้อีกเยอะใช่ไหมครับแต่ที่ร้อนกว่านั้นคือกระสุน 200,000 นัดที่มันยิงใส่เราใช่หรือเปล่าพี่น้องลืมไม่ยังครับกระสุน 200,000 นัดที่ลืมไม่ยังลืมไม่ยังหันกล้องมาตรงนี้เพราะว่ามีคุณณัฐวุฒิใส่เกลือแล้วก็คุณเอมี่เดอะบอทอมนะคะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็คุณณัฐวุฒิมาเพื่อให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปค่ะมันอมหิตขนาดไหน
วันนี้เนี่ยพี่น้องรู้ว่าสถานการณ์โลกไม่ปกติรัสเซียลุกลามยูเครนผมก็ติดตามข่าวตลอดเวลานะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบความอหิตของรัสเซียที่ยิงยูเครนแล้วเทียบไม่ได้กับตอชอแม้แต่นิดเดียวเลยดังนั้นพี่น้องครับเราอดทนได้ไหมเราอดทนที่จะร่วมพิธีจนกว่าจะเลิกได้หรือเปล่าครับพิธีนี้ไม่ได้เพียงจัดขึ้นในลักษณะที่เขาเรียกว่าเชงแมงนะฮะเชงแมงนี่มีความจำเป็นเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมของคนจีนในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษแต่ของเรามีมากกว่านั้นก็คือเราต้องทวงความยุติธรรมให้กับ88ศพหรือ99ศพของเพื่อนเราทุกคนต้องทวงให้ได้ครับวันนี้นี่นะพี่น้องครับผมจำเป็นต้องกราบเรียนให้พี่น้องทราบผมจำเป็นครับเพราะศาลเนี่ยพิพากษาจนละเอียดละออหมดเลยว่าคนเสื้อแดงไม่มีกองกำลังติดอาวุธใช้ชุดดำครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทศสุบรรณคุณเอาหลักฐานเรื่องกองกำลังติดอาวุธใช้ชุดดำมายืนยันกับประชาชนไทยหน่อยสิครับผมพร้อมเผชิญหน้าคุณสองคนเลยนะครับและพวกสอชอทั้งหมดออกมายืนยันหน่อยสิว่ามีกองกำลังติดอาวุธใช้ชุดดำมีหรือเปล่าเล่าออกมาสิครับจะต่อหน้า BBC ก็ได้ CNN ก็ได้ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้มาพิสูจน์ให้ประชาชนไทยทราบหน่อยว่าพวกเรามีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำออกมาพิสูจน์หน่อยอภิสิทธิ์สุเทพศาลตัดสินหมดแล้วครับนอกจากนี้คดีใหญ่เรื่องการเผาเมืองที่เซนทรัลเวิลด์ที่เซนศาลท่านพิพากษายกฟ้องว่าคนเสื้อแดงไม่ได้เผาเซนทรัลเวิลด์ไม่ได้เผาเซนครับที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ